คลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังสรุปข่าวลือของ iPad กันนะครับจะรวบรวมให้ทั้งฝั่งของ iPad ธรรมดา iPad Air และฝั่งของ iPad Mini ด้วยนะครับในวันนี้ครับ29กรกฎาคมมีอะไรคืบหน้าบ้างตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับรอบนี้เรามาฟังสรุปข่าวลือของทางฝั่ง iPad กันบ้างนะครับจะขอเริ่มต้นในฝั่งของ iPad mini กันก่อนละกันนะครับเพราะว่า iPad mini นั้นถูกทิ้งร้างไม่มีการอัปเกรดค่อนข้างนานนะผมขอเล่าย้อนความนิดนึงครับ iPad mini รุ่นปัจจุบันรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงวางขายนะตอนนี้นะครับคือ iPad mini รุ่นที่5 iPad mini รุ่นที่5เนี่ยถูกเปิดตัวตั้งแต่วันที่18มีนาคมของปี2019นะครับย้อนกลับไป2ปีเลยพร้อมๆกับการเปิดตัวของ iPad Air รุ่นที่3ซึ่งถือว่านานแล้วที่ยังไม่มีการอัปเกรดนะครับแต่ iPad Air 4ครับมีการอัปเกรดออกมาก่อนนะครับเมื่อวันที่15กันยายนของปี2020ก็คือทิ้งเพื่อนนะครับที่เป็น iPad mini ให้ค้างตึงอยู่ตรงนั้นแต่ตัวเองอ่ะมาอัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดในรอบนั้นนะครับผม iPad Air รุ่นที่4นั้นดีไซน์เปลี่ยนจากขอบมนๆแบบนี้นะครับมาเป็นขอบเหลี่ยมๆแบบนี้นะฮะซึ่ง iPad Air รุ่นที่4ก็ถือว่าเป็น iPad ตัวแรกที่มาพร้อมระบบ Touch ID ที่อยู่บนปุ่ม Power นะครับก็ดีไซน์ออกมาเพื่อให้รองรับกับ Apple Pencil รุ่นที่2ที่สามารถแปะด้านข้างเพื่อชาร์จได้มีปุ่ม Smart Connector ด้วยนะครับผมในส่วนนี้ดังนั้นครับเมื่อลองมองย้อนกลับมาที่ iPad mini รุ่นที่5นะครับก็ถือว่าถูกแช่แข็งเอาไว้ไม่มีการอัปเดตมา2ปีแล้วดังนั้นณเวลานี้ก็น่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับสำหรับการอัปเกรดจาก iPad mini รุ่นที่5มาเป็น iPad mini รุ่นที่6ซึ่งการเริ่มต้นข่าวลือในรอบนี้ผมขอเริ่มต้นที่ทางฝั่งของ iPad mini กันก่อนแล้วครับจะมีข่าวลืออยู่2รูปแบบนะครับของฝั่ง iPad mini ที่บอกว่าจะใช้ดีไซน์แบบเดิมคือเป็นตัวเครื่องแบบขอบมนและอีกข่าวลือนึงก็คือจะใช้ตัวเครื่องขอบเหลี่ยมแบบนี้นะครับที่มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Air สิ่งที่ลือมาสำหรับ iPad mini รุ่นที่6นะครับของดีไซน์ใหม่นั้นจะบอกว่าดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทาง iPad Air รุ่นที่4เป็นแบบเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับผมขนาดจอจะอยู่ประมาณ 8.3 ถึง9นิ้วนะครับมารายงานนะครับเผยว่า iPad mini 6ตัวนี้จะมาพร้อมชิป CPU A15 ซึ่ง A15 ยังไม่มีนะครับในปัจจุบัน A15 นั้นคาดว่าจะถูกนำมาใช้กับiPhone 13หรือว่า iPhone 2021ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับผมตัวพอร์ตนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C แบบเดียวกับทางฝั่งของ iPad Air และทางฝั่งของ iPad Pro นะครับนอกจากนี้เนี่ย Smart Connector ด้านหลังเองนะครับก็อาจจะมีมาให้ที่จะสามารถใช้งานร่วมกับพวกคีย์บอร์ดต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวบอดี้จริงๆนะครับมาเป็นแบบเหลี่ยมอย่างเงี้ยอย่างต่ำๆนะครับผมมองว่าน่าจะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2หรืออีกอย่างนึงคือมีข่าวลือบอกว่าอาจจะเป็น Apple Pencil รุ่นใหม่ก็ได้ที่จะมีการดีไซน์ให้มีขนาดที่เล็กลงมากกว่านี้นะครับเพราะว่า Apple Pencil 2นั้นมันขนาดค่อนข้างที่จะยาวอยู่เมื่อไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad mini นะครับไงเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะมีไหมส่วนคุณภาพของจอนะครับถ้าให้ผมลองวิเคราะห์ผมคิดว่าคงจะเป็นจอ Liquid Retina เหมือนเดิมนะครับน่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนไปใช้พวกหน้าจอที่เป็น mini LED แบบทางฝั่งของ iPad Pro เพราะด้วยความที่ราคาอาจจะสูงขึ้นอะไรด้วยนะครับผมมองว่าถ้าเราเทียบจากทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4ผมก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละแต่มีการย่อขนาดลงนั่นเองนะครับยังไงก็รอติดตามกันดูส่วนอีกข่าวนึงที่บอกว่า iPad mini รุ่นที่6จะมาพร้อมกับดีไซน์เดิมที่เราเห็นใน iPad mini รุ่นที่5ณปัจจุบันนี้นะครับบอกว่าดีไซน์นั้นจะคงเดิมแต่ปรับสเปคภายในมากกว่านะครับที่มากที่สุดที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของการลดขอบนะครับขอบเบเซลคือบริเวณส่วนนี้นะครับรุ่นนี้เป็น iPad ธรรมดานะครับ iPad รุ่นที่8แต่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับเนี่ยเขาอาจจะลดบริเวณขอบตรงนี้นะครับให้มันแคบลงกว่าเดิมนะครับและจะทำให้พื้นที่การแสดงผลเพิ่มขึ้นจาก 7.9 นิ้วกลายเป็น 8.3 นิ้วนะครับส่วนเรื่องของชิปนั้นน่าจะใช้ชิป CPU A14 นะครับซึ่งมันมีอยู่ใน iPad Air รุ่นที่4ณปัจจุบันตัวนี้นะครับใช้ A14 อยู่นะครับเห็นไหมครับว่าข่าวลือ2ข่าวมันจะมีความแตกต่างกันก่อนหน้านี้บอกว่าจะใช้ A15 อีกข่าวลือนึงบอกว่าจะใช้ A14 ให้มันเทียบเท่ากับ iPad Air รุ่นที่4ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับ iPad mini กับ iPad Air นั้นจะอยู่ในลายการผลิตเดียวกันนะครับคือเป็น iPad ที่ประสิทธิภาพอยู่ในระดับกลางส่วนเรื่องของการเปิดตัวนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี2021นี้นะครับ
อ่ะอันนี้เป็นฝั่งข่าวลือของ iPad mini นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปในส่วนของ iPad Air แล้วกันนะครับผม iPad Air นั้นรุ่นปัจจุบันที่สุดคือ iPad Air รุ่นที่4นะครับที่อยู่ในมือของผมเปิดตัวไปเมื่อ15กันยายนปี2020ที่ผ่านมานะครับตัวนี้มาพร้อมชิป CPU A14 Bionic นะครับดีไซน์แบบเต็มจอตัดปุ่ม Home ออกไปมาพร้อมตัวระบบ Touch ID ที่อยู่บนปุ่ม Power รองรับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับผมดูแล้วนะครับคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Pro 11 นิ้วนะครับผมพอร์ต USB-C ด้วย Wi-Fi 6ด้วยนะครับโอเคข่าวลือของ iPad Air รุ่นที่5ว่าอย่างไรบ้างอย่างแรกคือดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Pro 11 นิ้วซึ่ง iPad Air รุ่นที่5นะครับมีข่าวลือว่าอาจจะนำกล้องมาให้ถึง2ตัวนะครับเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Pro ณตอนนี้ที่มีทั้งกล้อง Ultra Wide กล้อง Wideและมีทางฝั่งของ LiDAR Sensor มาด้วยนะครับส่วนเรื่องของหน้าจอมีข่าวลือว่า Apple อาจจะนำจอ OLED มาใช้ใน iPad ซึ่ง OLED นั้นยังไม่เคยถูกใช้ใน iPad ตัวไหนมาก่อนนะครับหน้าจอที่ดีที่สุดของ iPad ณตอนนี้นะครับคือ iPad Pro 2021รุ่น 12.9 นิ้วที่มาพร้อมเทคโนโลยี Mini LED ที่ผมสื่อตรงนี้คือจะบอกว่า OLED นั้นยังไม่ถูกนำมาใช้ใน iPad เลยอันนี้มีข่าวลือเฉยว่าอาจจะถูกนำมาใช้บน iPad Air รุ่นที่5ทางนี้จะจริงไหมก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงเพราะอย่าลืมว่าถ้านำจอ OLED มาใช้มันค่อนข้างที่จะคอสสูงมากๆอย่างที่เราเห็นในฝั่งของ iPhone 12 series นะครับที่มาพร้อมหน้าจอ OLED นะครับผมอันนี้ต้องไปว่ากันนะฮะถ้าให้ผมลองวิเคราะห์คาดเดานะครับใน iPad Air รุ่นที่5ถามว่าหน้าจอจะอยู่ในระดับไหนผมมองว่าน่าจะยังคงไว้ที่หน้าจอ Liquid Retina เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้มองแบบพื้นๆเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาอัปเกรดให้มันดีมากกว่านั้นให้ Mini LED มาผมก็โอเคนะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดตัวคาดว่าอาจจะได้เห็นกันในช่วงของปี2022กันเลยนะครับสำหรับใครที่รอ iPad Air ที่บอกว่า iPad Air จะมาใหม่ไหมในช่วงเดือนกันยายนนี้ตรงนี้มีข่าวลือนะครับบอกว่าเนี่ยปี2022เลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครรีบใช้ iPad Air ตอนนี้ก็สามารถซื้อได้อยู่นะครับณตอนนี้เอาเป็นว่าข่าวลือของ iPad Air ก็คงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนข่าวลืออันสุดท้ายนะครับมีมานิดนึงนะครับเกี่ยวกับทางฝั่งของ iPad รุ่นธรรมดา iPad รุ่นธรรมดาณปัจจุบันนะคือ iPad รุ่นที่8นะครับที่ถืออยู่ในมือนี้นะครับเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดนะครับที่ดีไซน์จะมาพร้อมขอบมนๆนะครับหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 10.2 นิ้วนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยยังคงใช้ปุ่มTouch ID อยู่เหมือนเดิมแล้วก็รองรับ Apple Pencil รุ่นที่1นะครับข่าวลือของทางฝั่ง iPad รุ่นที่9นะครับที่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้เพราะว่า iPad รุ่นนี้จะถูกเปิดตัวในช่วงกันยายนตลอดมาพร้อมๆกับทางฝั่งของ iPhone นะครับดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่3 iPad Air รุ่นที่3หลายคนอาจจะสงสัยว่าหน้าตาเป็นยังไงเครื่องมีความคล้ายคลึงกับตัวนี้แหละขอบจะเป็นมนๆแบบนี้เหมือนกันนะครับดีไซน์จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าจะขยับพื้นที่การแสดงผลขึ้นมานะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 10.2 นิ้วแต่ iPad รุ่นที่9อาจจะเพิ่มพื้นที่นะครับการแสดงผลในขอบทะแยงตรงนี้อาจจะเป็น 10.5 นิ้วก็เป็นไปได้นะครับผมสเปคภายในนะครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือในเรื่องของ CPU CPU นั้นมีข่าวลือมาว่าอาจจะใช้ชิป CPU A13 หรือว่า A14 ปัจจุบันรุ่นนี้เนี่ยใช้เป็น A12 อยู่นะครับและชิปใหม่ล่าสุดนะปัจจุบันคือ A14 นะดังนั้นมันก็มีความเป็นไปได้แหละอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น A13 หรือว่า Apple อาจจะใจดีกระโดดมาเป็น A14 เลยก็ได้แต่ถ้ากระโดดมาเป็นชิป A14 เนี่ยมันจะพอๆกับ iPad Air เลยนะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะเพราะอย่าลืมว่า iPad รุ่นล่างสุดนั้นสเปคจะต่ำที่สุดนะครับ CPU นั้นจะต่ำที่สุดเลยอ่ะส่วนเรื่องกำหนดการเปิดตัวก็คงรอดูในช่วงกันยายนของปี2021นี้นะครับนี่นะครับก็เป็นสรุปคร่าวๆทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมรวบรวมมาให้ในฝั่งของ iPad นะครับทั้ง iPad mini iPad Air และ iPad รุ่นล่างสุดนะครับผมส่วนข่าวลือของ iPad Pro ก็คงยังไม่ว่าอะไรกันเยอะนะครับเพราะว่า iPad Pro รุ่นชิป CPU M1 นั้นเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษาของปี2021ที่ผ่านมานะครับผมดังนั้นถ้าใครอยากจะซื้อ iPad Pro ณตอนนี้นะครับรุ่นชิป CPU M1 สามารถซื้อได้เลยนะครับอย่าลืมครับถ้าใครมีสิทธิ์
สำหรับการซื้อแบบนักศึกษานะหรือว่าซื้อในราคาเพื่อการศึกษาสามารถไปซื้อตามโปรโมชั่นของ Back to School ได้นะครับเริ่มตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับยาวๆไปจนถึง27กันยายนของปี2021นี้เลยนะครับไว้เดี๋ยวหากมีอัปเดตอะไรอื่นเพิ่มเติมผมจะมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ